สนิทไหมหลับดีค่ะหลับเป็นปกติเนาะค่ะกินได้ปกติกินได้ปกติค่ะอารมณ์เป็นไงดีค่ะไม่มีเวียนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายมูฟเมนต์เป็นไงก็ทำงานได้ปกติค่ะแต่รู้สึกว่าอย่างวันเนี้ยจะแบบคล่องตัวขึ้นหน่อยงานที่ได้รู้สึกว่ามันทำงานชั่วโมงมากขึ้นไหมหลังจากเราผ่านกันไปแล้ววันนี้เหมือนทำงานได้แบบคือแบบหยิบจับเก็บของในบ้านได้เรียบเลยค่ะความขยันเพิ่มขึ้นไปได้ไหมครับใช่ค่ะหรือว่าความเอาใจใส่ในเนื้องานมันจะเนียนขึ้นโปรเซสมันจะละเอียดขึ้นประมาณนี้ค่ะเคยผิดพลาดมากผิดพลาดน้อยเช่นเปียกหวาดเคยโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กก็ไม่โป๊กเป๊กแล้วเงียบใช่ค่ะก่อนหน้านี้ชนเดินชนของแบบหนูรู้ว่าเอ๊ะทำไมหนูแบบกะระยะพลาดบ่อยเนี่ยยืนยันคำเดิมว่าเนี่ยสองมือเปล่ามันจะจัดพวกนั้นค่ะมันคล้ายๆกับไม่ใช่คล้ายละคือเลยสองมือเปล่าเนี่ยจัดระบบธรรมชาติทั้งหมดค่ะจัดระบบของธรรมชาติซึ่งเป็นตัวมนุษย์แล้วก็รวมสัตว์ทั้งหมดได้ด้วยอีหน่อยจะเสนอตัวไปรักษาช้างสองมือเปล่านี่นะครับจริงๆหรือพูดเล่นใช่ไหมจะต้องมีข้อแม้ถ้าไม่มีข้อแม้ผมจะไม่ทำคือช้างต้องหยุดเคมีทั้งหมดผมจึงจะช่วยเพราะผมรู้ว่าเคมีมันทำลายเคมีมันเรื่องราวของมนุษย์ร่ำเรียนสะสมมาไปใช้ธรรมชาติพังหมดครับยิ่งเรื่องช้างก็ยิ่งละเอียดค่ะมันพูดไม่ได้นะช้างเนาะนะค่ะมันก็เลยถูกมนุษย์ควบคุมซะทุกเรื่องนะมนุษย์ศึกษาเรื่องหมาก็คิดแทนหมาพูดแทนหมาใช่ไหมศึกษาเรื่องช้างก็คิดแทนช้างพูดแทนช้างเหมือนกันมันโทษสุภาพหน่อยมันขี้ไม่ออกก็บอกว่าอะไรมีพยาธิในท้องขับพยาธิต่อค่ะอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นพยายามเลี่ยงเคมีการรู้การศึกษามาก็วิทยาศาสตร์ทั้งหมดจะไปเรียนวิชากายภาพถ้าไม่จบวิทยาศาสตร์สายวิทยาศาสตร์เขาจะให้เรียนไหมเนี่ยไม่ให้เรียนเขาล็อกไปเรียบร้อยแล้วเขาขีดเส้นไปเรียบร้อยแล้วไม่เข้าข่ายที่จะแค่เรียนอะไรมาใช่ไหมค่ะคะแนนทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอก็ไม่เรียนแล้วค่ะก็แปลว่าจับยัดตั้งแต่นู่นเนี่ยวิทยาศาสตร์นะเนาะสุดท้ายมาถึงหน้าวันนี้วิทยาศาสตร์เป็นไงผมบอกทำลายธรรมชาติมนุษย์เราธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์เป็นธรรมชาติค่ะแต่เกิดมาทำลายธรรมชาติเลยมนุษย์เป็นธรรมชาติเกิดมาทำลายธรรมชาติเพราะมนุษย์เนี่ยเขาเชื่อว่าเขามีภูมิรู้ที่ดีสามารถที่จะชนะธรรมชาติได้มันมีความคิดว่ามนุษย์เจ้าชนะธรรมชาติได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อเจ้าชนะธรรมชาติสุดท้ายธรรมชาติเล่นงานกลับถ้ายังไม่ยอมหยุดผมได้พูดจังว่าวิทยาศาสตร์สามสาขาใหญ่เคมีชีวฟิสิกส์ถ้าไม่หยุดพัฒนาค้นคว้าวิจัยหรือพัฒนาสู่แนวต้านถ้าไม่หยุดตรงนั้นนะธรรมชาติจะลงโทษมันอย่างใหญ่ผมเขียนเอาไว้ในเว็บไซต์ Before Big Bang เป็นของผมเองผมเขียนไว้ในปี46ที่ว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ก็คอยดูว่าจริงไม่จริงมนุษย์ทั่วไปคงจะรู้แหละว่าธรรมชาติจะเล่นเนาะเพราะฉะนั้นการมีชีวิตตั้งแต่เริ่มเกิดมาธรรมชาติมาตามกฎของธรรมชาติเนาะค่ะมาถึงก็วิทยาศาสตร์เข้าตัวเรียนรู้ก็วิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์เข้าตัวมาถึงวันนี้ได้ข่าวอย่างว่ายาพาราเซตามอลมันมีไวรัสอยู่นั้นด้วยพารานี่มันเป็นยาประจำบ้านประจำไม่รู้หมาปวดท้องก็ให้หมากินหมาหายปวดอ่ะหนูน่าจะเคยกินไปเป็นกระปุกแล้วเหรอนับตั้งแต่เด็กๆเห็นไหมเห็นไหมมาถึงวันนี้ข่าวล่าสุดมันเขาฝังไวรัสเขาฝังชิปไปเลยเห็นไหมถ้าวันนี้คนไทยประเทศไทยกินไวรัสขอโทษกินพาราเน่าเนี่ยไม่รู้30 ล้านคนไม่นานนะมีไวรัสติดช่วยเลยพันมนุษย์เดือดร้อนหายตายจากหมดเห็นไหมต่อไปมันมีคำถามง่ายจะกินอะไรมันต้องดูให้รู้ก่อนว่าในนั้นมันมีอะไรจึงกินใช่ไหมครับไม่ใช่ใครเขาให้กินเรากินมันหมดมันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะค่ะกินเข้าไปเกิดชั้นสงอจะตายทำไงล่ะทีนี้แล้วใครรับผิดคนเขาให้กินเขาไม่เคยรับผิดหรอกก็เพราะเช่นนั้นแหละมันจึงมีลุงหงอกสองมือเปล่ามาช่วยรักษาสุขภาพให้เห็นไหมเวลาผมพูดจาผมพูดหนักค่ะทำไมถึงพูดหนักลงง่ายๆเลยเขื่อนพังมา3 เดือนเต็มๆถึงอย่าง3 เดือนครับน่าจะถึงอะค่ะมันพังวันโอ้โหตลอด24เจอลุงหมอเข้าไป4 ครั้ง3 ครั้ง 3 ครั้ง2 ครั้งหลังนี่สุดยอดเลยค่ะด้วยโชว์ยังได้สองเป็นตัวนี้สักเองใช่ไหมครับตอนนี้มีร่องรอยอยู่ไหมตอนนี้เวลาหนูแบบนอนบางครั้งรู้สึกอะค่ะว่ามันแบบเหมือนมีอะไรอยู่ทางท้องน้อยด้านขวาแบบที่แต่ก่อนอะเคยเป็นนะคะแต่ก่อนที่ไปอัลตราซาวด์ตั้งแต่เมื่อประมาณอายุ20อะค่ะมันมีซีสช็อกโกแลตซีสแล้วก็หมอก็ฉีดยาคุมให้จนแบบมันเล็กลงเนี้ยค่ะก็หยุดฉีดแล้วก็ค่ะช็อกโกแลตซีดนะฮะอยู่ในมดลูกหรือว่าอยู่นอกมดลูกตอนอัลตราซาวด์อ่ะหมอบอกว่าอยู่ตรงรังไข่ข้างขวาค่ะก็แปลว่าเขามารังไข่ไข่มันเกิดมาทุกเดือนมันมาจากรังไข่ค่ะนะไอ้คราวเนี้ยมันไม่รู้ว่ามันถึงได้มันพังตลอดสัก3 เดือนแต่คืนเนี้ยเราผนวกดูซิว่าคิดแบบประจับประจิตต่อซิไอ้แค่ปวดหน้าวันนั้นเขาวินิจฉัยว่าเป็นช็อกโกแลตซีดค่ะฉีดเข้าไปสักกี่ครั้งครับฉีด DMPA อยู่ประมาณ2 ปีค่ะเฮ้ย เดือนละกี่ครั้งอ่ะช่วงแรกฉีดบ่อยค่ะช่วงแรกมันเป็นโดสรักษาของเขาอะค่ะแบบเดือนแรกนี่ฉีด2 ครั้งแล้วก็เว้นเดือนหนึ่งหรือ2 เดือนก็ฉีดอีกครั้งนึงแล้วก็พอแบบแล้วก็เว้นห่างขึ้นหน่อยอะค่ะแล้วก็ทีนี้พอหายก็หยุดไปแล้วก็กลับมาปวดอีกก็ไปรักษาเริ่มโดสใหม่อีกปีที่2ไอ้โหเจอไป2 โดสค่ะเอาล่ะมาพูดถึงวิชาเคมีกันที่เราเคยเรียนมาโหจำโครงสร้างของทางเดียวนะค่ะกรดบวกด่านถ้าเกลือบวกน้ำผมจำแค่นั้นเองค่ะนี่โครงสร้างนะครูเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะเป็นกรดให้สังเกตตัว H อยู่ในโครงสร้างของโมเลกุลนั้นค่ะถ้ามีตัว H มากนี่คือกรดมากค่ะเห็นไหมครับมันมีจำนวนอะตอมมันนะโอเคไหมค่ะถ้าหากว่าเป็นด่างก็มีตัว K ค่ะมี K ตัว K เยอะถ้าเป็นอะไรนี่ก็มีแค่นี้ถ้ามีน้ำเยอะก็มีกรดอะไร H ก็มีออกซิเจนค่ะเห็นไหมแล้วสำนวนเนี่ยเขาก็ให้แนวหลักของมันแต่เขาก็ให้เล่าไล่ผมไปท่องไปเนี่ยท่องจำแล้วผมก็ไม่เคยท่องจำหนูก็ลืมหมดแล้วค่ะ
รู้แค่โครงสร้างโอเคพอเราจับขึ้นบาลานซ์นะมีการโยกย้ายต่างๆโมดมันค่าเป็นกลางเป็นนี้นะเราก็รู้ค่าเป็นกลางเมื่อเวลาย้ายข้างตรงข้ามขึ้นไหมเท่ากับก็คือสมการนะเนาะแล้วก็ออกมาเป็นแค่นี้มาช่างกันสารวัตรช่างเรียนยากครับสรุปก็คือเคมีเนี่ยถ้าเราพูดคำว่าอะตอมนะลำพังอะตอมอยู่ในอากาศมันไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าอะตอมเนี่ยไปอยู่ในสุญญากาศมันอยู่โดดเดี่ยวได้ในธรรมชาติมันไม่มีสุญญากาศค่ะมันจะมีแค่ในห้องแลบใช่ไหมครับเราเคยเรียนอยู่ในห้องควบคุมดูอากาศมาแล้วก็ปล่อยซิลิโคนหนึ่งตัวมันก็มองเห็นเนี่ยผ่านจอค่ะต้องผ่านเครื่องมืออีกแล้วมองด้วยตาเปล่าก็ไม่มีทางเห็นแค่ไหมอันนี้ศึกษาผ่านจอโอเคนะค่ะนั่นเรียกว่าออกซิเจนว่าไปเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้เวลานี้เคมีเนี่ยเอาสองอะตอมมารวมกันเปิดเข้าไปเรียกว่าสารประกอบสารก็คือต้นสารต้นธาตุตัวนี้ถ้ามันเป็นอะตอมก็โอเคมันบริสุทธิ์ค่ะสารประกอบแต่ละอะตอมมันก็บริสุทธิ์รวมปุ๊บเป็นประกอบเลยเป็นสารประกอบกระบวนการนี้เนี่ยในโปรเซสที่มันจะต้องมารวมกันมันใช้ความร้อนสูงมากมีความร้อนนั่นจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้รวมกันและหรือแยกจากกันงั้นการทำให้มันแยกต้องใช้ความร้อนมากกว่ามันจึงจะเอาชนะตัวนี้นะในอินพุตต้องใช้ความร้อนเข้าไปจึงจะรวมกันได้นะพอเวลาจะให้แยกก็ใส่ความร้อนกับโอเวอร์อีกขั้นมากกว่าเดิมมันจะหย่อนจากกันเอาละเรามาพูดถึงการกระบวนการเขาค่ะอย่างน้อยสุดอะตอมสองอะตอมเนี่ยอะไรก็ได้อะตอมของเหล็กอะตอมของออกซิเจนเรียกว่ามารวมใส่กันความร้อนที่ใส่เข้าไปไม่น้อยกว่า500องศาเซลเซียสไม่น้อยกว่า500องศาเซลเซียสถึงขั้นพัน5,000 10,000 แต่ละอะตอมของธาตุแต่ละธาตุมันแตกต่างกันถ้าหากว่าเป็นธาตุหนักอย่างยูเรเนียมเนี่ยต้องใช้มากเยอะเกินธาตุเบามันก็น้อยเนาะโอเคลักษณะเนี้ยนั่นใส่ความร้อนเข้าไปน่าจะแยกมันยิ่งมากกว่ายาทุกเม็ดนะยาฉีดเมื่อกี้เนี่ยใส่เข้าไป2ปี นั่นแหละต้องให้มันครบโดสคำถามมีว่าสิ่งนั้นนะครับมันอยู่ในร่างกายมาตลอดถึงวันนี้ทำให้เกิดพังค่ะไม่ยอมหยุดเห็นไหมค่ะไม่มีใครชวนคิดอย่างนี้แผ่นดินโลกวันนี้ไม่มีใครชวนคิดหรอกยิ่งคนก็ทำเคมีขายก็ไม่พูดอย่างนี้หรอกโอเคค่ะยิ่งเขาใช้เคมีเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเขาไม่พูดอย่างนี้หรอกเขาไม่พูดหรอกค่ะใช่ไหมครับลูกงอกไม่ได้คือไม่ได้ขายมันจึงพูดในฟังเช่นที่ว่าเนี้ยก็ไปพี่นาต่อค่ะเมื่อพี่นาต่อก็แปลว่าความเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนั้นก็โอเคมันผ่านมาได้เป็นเช่นนั้นใช่ไหมเราต้องการต่อไปเขื่อนให้มันทำงานตามปกตินั่นเฉพาะฉีดเข้าไปสองปีละโดสก็แล้วกันค่ะที่เขาว่าเขาตั้งเกณฑ์เอาไว้งั้นนะเอาล่ะเราทิ้งตรงนี้ไปซะเราเข้าสู่กับไอ้ทวดเราเข้าใจเรื่องของกระบวนการเคมีแล้วรวมกันใช้ความร้อนสูงมากแยกกันยิ่งมากกว่ามันมีกี่หยดไม่มีกี่โมเลกุลหนึ่งหยดยังไงครับหนึ่งหยดไม่มีกี่โอ้โหไม่รู้กี่เป็นหมื่นล้านโมเลกุลอยู่ในตัวเราไม่หายไปไหนนะครับเห็นไหมฮะแล้วเป็นเม็ดที่เป็นยาจีน่าเมื่อกี้พูดถึงพาราเมื่อกี้เนี่ยใส่เข้าไปเป็นกระปุกรู้สึกครับใช่นะมันก็ทำให้เรามันก็ไปกดอะไรไปกดระบบประสาทไม่รายงานความเจ็บปวดได้ชั่วครั้งชั่วคราวใช่ค่ะแต่สองมือเปล่าเนี่ยมันถามมาทำให้เจ็บปวดได้เออมันต้องเหนือกว่านั้นหรือเปล่ามันก็ถามข่าวคำถามว่าเหนือกว่าสิ่งนั้นหรือเปล่าผมก็บอกว่าเหนือกว่าสิ่งนั้นอยู่ในคำพูดกันมาตั้ง20 กว่าปีค่ะมันถึงมันถือว่าแชร์นอกจากแชร์แล้วก็คือพรูฟล่ะเห็นไหมครับแชร์ก็คือพูดให้กันฟังทั่วๆไปแต่เวลาบาร์สัมผัสจริงก็คือพรูฟกันนะเพราะนั้นก็ให้สังเกตคำว่าพรูฟแล้วมันจะรู้สึกมันจะให้คำตอบคือเรื่องของความรู้สึกใช่ไหมแต่เวลาผมใช้ผมก็จะบอกว่าใช้เป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่มันอยู่ในโลกของสแตติกแต่เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บเป็นไดนามิกเพราะไดนามิกก็คือเรื่องของไฟฟ้า
ไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตของร่างกายนี่เองหายใจไว้อย่างนี้สังเกตจะให้ดีให้รู้สึกว่าหัวใจจะเต้นคำว่ารู้สึกเป็นสติไอ้สติตรงนี้ไม่ใช่สะกดจิตแน่นอนถ้านิ่งๆดีๆมันร้อนท้องจะไปเล่นพอจะอธิบายผ่านความรู้สึกได้ไหมรู้สึกแบบเหมือนกับตรงกลางเนี่ยค่ะตรงกลางของใช่ค่ะหนูจะรู้สึกในแกนกลางตรงเนี้ยค่ะเหมือนอะไรแผ่วๆ ผ่านตรงเนี้ยค่ะโอเคนะค่ะผ่านกลางนะต่อไปพลังผมมันจะผ่านต่อมพิจูจะรีไปยังไขสันหลังมาผ่านหน้านะทางออกก็คือโทษทีขออนุญาตใช้คำว่าสำนวนปากเราเจ้าพญาเขนสังเกตนะครับว่าพลังผมจะไปไหมคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำนะครับคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำว่าใช่ไหมศึกษาด้วยกันครับเรื่องนี้เป็นศาสตร์ใหม่นะครับพอจะอธิบายผ่านความรู้สึกได้ไหมมันจะไปไหนก็อธิบายผ่านความรู้สึกทั้งหมดเลยโอ้ยแบบมันสู้ซ่าไปค่ะแบบถึงอย่างนี้เลยอะค่ะสู้ซ่าใช่ค่ะทั่วตัวหรือใช่ค่ะไม่ออกจากปากเอาจักรพยานะไม่ค่ะโอเคไม่ได้ไปทั่วตัวเลยค่ะมีจังหวะหนึ่งแบบรู้สึกจี๊ดๆนะคะจุดนั้นใช่ค่ะลองอธิบายผ่านวิชาการที่เรียนรู้มาชิฟังที่ผมชื่อสายจังหวะมันมีวิชาการไหนมันเข้าเรื่องนี้ไหม ที่เรียนวิชาศาสตร์มาจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ที่เรียนวิชาศาสตร์มามันเข้าในองค์ความรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มใดไหมอาจารย์ว่าศาสตร์อืมระบบนิวโรอย่างเดียวค่ะระบบประสาทแต่ว่าจุดกำเนิดมันบอกไม่ถูกอะค่ะปกติสมองมันจะสั่งใช่ไหมคะปกติสมองจะสั่งให้มูดเมนต์นู่นนี่นั่นเนาะค่ะนี่เกิดฟิลเลอร์เกิดความรู้สึกอะไรบ้าไปใช่ไหมครับค่ะทีนี้พอเวลาผมสองฝ่ามือแล้วก็หนึ่งเอาไว้ผมเนี่ยใส่เข้าไปรู้สึกได้ไหมคำถามนะรู้สึกไหมผมสามารถสั่งสมองได้ด้วยพลังงานบริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่สั่งสมองค่ะถ้าพูดว่าสั่งเอาคำว่าสั่งมาเป็นประเด็นมันเป็นแบบเหมือนออโต้เลยค่ะออโตโนมิกซิสเต็มทำงานครับครับโดยปกติได้รับพันบริทั่วไปกับผมสูบตรงนี้ต่างกันไหมครับต่างค่ะ
อธิบายความต่างเสียของอาจารย์เนี่ยไม่ระคายจมูกเพราะปกติจะแพ้จะแบบเหมือนพอได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นแรงอะค่ะจะหายใจเข้าแบบไม่ค่อยได้แต่อันนี้คือสูดเข้าไปก็แบบมีเป็นแค่กลิ่นนะคะไม่ได้รู้สึกแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแพ้หรือว่าไอจามเนี่ยค่ะต่างจากบุคคลทั่วไปค่ะกลิ่นมีนะแต่กลิ่นค่ะแต่กลิ่นนั้นฉุนมากฉุนน้อยฉุนน้อยกว่าค่ะรวมทั้งแทนที่จะระคายเคืองที่ระบบหายใจเปล่าเลยค่ะกลายเป็นโฟลซะนี่ใช่ค่ะต่อไปเอาตรงนี้ทีนี้ฮะเรามาเรียนรู้ด้วยกันเพราะมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผมก็ไม่รู้จะแชร์กับใครดีค่ะก็ต้องแชร์กับบุคคลที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์มาตลอดเวลาเนี่ยช่วงครึ่งของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยสักครึ่งวิทย์ครึ่งนาทีแล้วจะกลับมาถามหาคำตอบนะครับอยู่กับตัวเองนิดนึงอธิบายถามมาครับอธิบายอธิบายผ่านความรู้สึกอย่างเดียวเพราะมันเป็นฟีลลิ่งอย่างเดียวค่ะจากกุ้งมือธรรมดาเวลาไปหาหมอเขาไปอยู่กับครอบใช่ไหมหายใจแบบเหมือนโล่งๆบอกไม่ถูกค่ะแล้วก็ที่พูดมาเนี่ยบอกถูกแล้วแล้วก็แบบมันเหมือนประสาทรับกลิ่นบางอย่างจากที่แบบกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นบุหรี่มันเปลี่ยนเป็นกลิ่นอย่างอื่นแล้วมันแบบหอมหอมละมุนขึ้นนะคะบอกไม่ถูกที่พูดเนี่ยบอกถูกแล้วค่ะจะอธิบายว่าไงทีเจ้าของพลังงานเนี่ยเดินนั่งพูดยินคือเจ้าของพลังงานคือผมนี่แหละผมใช้พลังงานอยู่เมื่อเวลาผู้ได้รับอธิบายความรู้สึกเป็นเช่นนั้นถ้ามาถามถึงต้นกำเนิดของพลังงานบริสุทธิ์สิ่งนี้บอกให้เลยนะครับว่าสิ่งนี้แหละคือไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลเขาจะมีชื่อเรียกว่าอิเล็กโฟโตอิเล็กทริกโฟตอนโฟโตโฟตอนถูกต้องครับ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 อย่าไปสงสัยไอน์สไตน์ครับค่ะเขาบอกว่าความเร็วแสงความเร็วของแสงเนี่ยค่ะมันเท่าใด100,000เจ็ดหรือ86,000ไมล์ต่อวินาทีหกหรือเจ็ดจำไม่ได้ค่ะเอาง่ายๆกันแล้วกันนะเอาเป็นกิโลเมตรกันแล้วกันทั่วๆไป300,000กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นเขาบอกว่าความเร็วของแสงตรงกับคำว่าความเร็วของอิเล็กตรอนเราพูดคำว่าอิเล็กตรอนมันจะสถิตเสถียรอยู่กับทุกอนุธาตุพอเวลาพูดถึงก็มาอัดตอมขึ้นมาปุ๊บอิเล็กตรอนวิ่งรอบโลกใบนี้เช่นเดียวกันอิเล็กตรอนวิ่งรอบหนึ่งรอบเนี่ยฮะหนึ่งรอบอิเล็กตรอนวิ่งนะไม่ใช่โลกหมุนนะ ปุ๊บความเร็วเท่ากับแสง
โลกใบนี้ถามว่าหาเส้นถามหาเส้นรอบวงอยู่ตรงไหนใครรู้จุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ผู้นั้นก็จะรู้เส้นรอบวงของโลกใบนี้ค่ะเราเรียนหนังสือมาเรารู้จุดศูนย์กลางที่วงเวียนกับแผ่นกระดาษค่ะเข้าใจมั้ยก็คิดอยู่แค่นั้นนะครับมันคิดได้แค่ในมนุษย์โอเคครับไม่สามารถไปร่วงรู้จุดศูนย์กลางของโลกนี้ไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะพลังงานที่ว่านี้จุดศูนย์กลางจุดนั้นมันจุดนิ่งเรียกว่าสแตติกจุดเดียวไม่มีทางสแตติกได้เลยโลกเพราะว่าตราบใดที่มีรัศมีบนโลกมันมีการเคลื่อนงั้นจุดศูนย์กลางตรงนั้นนะจะไม่มีรัศมีค่ะพลังงานตรงนั้นโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากไม่มีใครก็มาพูดหรอกในโลกนี้กล้าพูดทั้งคน 3-400 ปีที่เรียนวิทยาศาสตร์มาค่ะในโลกมีแต่ความร้อนทั้งนั้นเขาพูดเรื่องแต่ความร้อนต่อมาที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันค่ะมันร้อนมันดันมาได้ยังไงคำอธิบายที่ชัดที่สุดในศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าสภาวะของคำว่า interaction interaction หมายความว่าของสองสิ่งมาปะทะกันปุ๊บแทนที่จะรวมกันมันออกเลยครับ mm-hmm. แทนที่จะเข้ารวมกันมันออกเลยครับค่ะของสองสิ่งมารวมกันมันจะไม่ปะทะกันใกล้จะปะทะเนี่ยครับแต่มันออกมาไอ้ตัวใกล้จะปะทะไอ้ตัวใกล้จะนั่นเป็นช่องว่างกันนั่นเองมันถ้าหากเราจินตนาเข้าไปมันคือช่องว่างระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเป๊ะอันเดียวกันเป๊ะเลยมาถึงวันนี้ถ้าพูดถึงการขนส่งคมนาคมค่ะจะเป็นช่องว่างระหว่างรางรถไฟความเร็วสูงกับรางรถไฟกับตัวล้อรถไฟมันจะยกระดับขึ้นมาไม่เสียสีกันนั่นคือพลังงานของแม่เหล็กมันอยู่ในเครื่องที่ความเร็วสูงมากแต่ถ้าหากว่าไม่มีพลังงานจนมันเป็นตัวต้านรถไฟขบวนที่ว่านี้มันจะต้องเร็วเท่ากับแสงโปรตอนกับนิวตันแต่ไม่มีวัตถุใดที่จะชนะแรงต้านได้ยกเว้นวัตถุนั้นต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงใช่ไหมเข้าสู่วิทยาศาสตร์หมดเลยที่พูดทุกประโยคเลยแหละครับชัดเจนงั้นลุงออกเป็นคนที่ค้นพบตรงนั้นค่ะเรียนตำราเล่มไหนถ้าพูดถึงผ่านตำราก็พูดได้แค่เมื่อกี้นี้แล้วคนในที่เรียนตำราเหล่านั้นถามว่าได้เหมือนลุงงอกไหมไม่มีทางมันต้องใช้อีกศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งศาสตร์ต่อไปนี้เรียกว่าจิตศาสตร์เท่านั้นครับจึงจะได้ถูกไหมศาสตร์ด้านจิตโดยเฉพาะค่ะจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองแน่วันนี้ลุงงอกเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เองพลังงานตรงนี้มันอยู่ตรงกลางของแม่เหล็กสองขั้วเมื่อกี้พูดถึงรถไฟรางรถไฟกับรถไฟค่ะนั่นนะตรงกลางมันอยู่ช่องว่างเขาจะควบคุมโดยแม่เหล็กละเอียดมากครับตรงนี้ละเอียดมากครับคิดกันแบบตั้งฉากคือจุดที่มันสัมผัสเวลามันอยู่นิ่งๆรถไฟค่ะก็คือพลังงานสัตว์เคลื่อนที่ปุ๊บเอาชนะพลังงานจนพลังงานจนก็จะมันเหมือนแฝงอยู่ใช่ไหมคะใช่แฝงอยู่ใช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 ่เลยใช่เลยนะตราบใดวัตถุใดๆท่านยังมีความเสียทานอยู่ค่ะนะจะไม่สามารถเอาชนะพลังงานจนได้ทำไม่ได้ง่ายๆคือพลังงานจนก็คือความต้านของอากาศค่ะก็แปลว่าทั้งความต้าน
กับทั้งตัวที่จะเคลื่อนที่วัตถุแต่ถ้าหากว่ามันเท่ากันถ้าหากว่าผมเอาฝ่ามือเนี่ยดันไปดันไปเฉยๆเอาฝ่ามือดันเข้าไปกว่านี้อากาศมันต้านเราอยู่แล้วค่ะตามภาษาที่เราเรียนมาคือ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเทียบระดับน้ำทะเลมันมีแค่จุดเดียวสูงกว่าระดับน้ำขึ้นมา1ฟุตมันก็คนละเรื่องนะถามว่าน้ำทะเลจุดไหนที่มันนิ่งไม่มีทางนิ่งมันจะมีจุดหนึ่งมันจะนิ่งอยู่เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านของวินาทียังจะบอกว่าพอจะบอกว่านิ่งได้จริงๆแล้วไม่มีจุดใดนิ่งในโลกใบนี้โอเคแม้เขาจะบอกว่าที่ระดับน้ำทะเลน้ำทะเลไม่มีนิ่งขึ้นลงตลอดเวลาค่ะมันจะนิ่งได้ต่อเมื่อนะตราบใดที่มีเวลาอยู่ไม่มีสิทธิ์นิ่งเพราะมันติดเงื่อนไขของเวลาคำนวณไม่ได้ทั้งหมดติดเงื่อนไขของเวลาเรื่องเดียวไม่ว่าจะพูดถึงพลังงานจนหรือพลังงานสะอาดค่ะแต่พลังงานสะอาดก็คือแนวดิ่งพลังงานจนคือแนวราบค่ะพลังงานสองตัวนี้มันจะมาเท่ากันก็ต้องเซตซีโร่ต้องไม่มีเวลาเป็นไม่มีเวลาที่ว่านี้เดี๋ยวนะทางนักฟิสิกส์เขาบอกว่าการอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันเขาพูดได้แค่นั้นผมบอกว่าใช่แต่ผมมีอีกประโยคนึงเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับงั้นทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเซตเวลาเป็นศูนย์ได้ทำไม่ได้ค่ะแต่จิตศาสตร์เซตศูนย์ได้ภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกแปลว่าไม่มีการเวลาไม่มีการอวกาศไม่มีเวลาก็ว่าได้ถ้าจะพูดสองภาษาท่านพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เข้าหากันวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าการอวกาศกับเวลาคือสิ่งเดียวกันผมบอกว่าถูกแต่ผมมีข้อแม้ว่าเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองวิทยาศาสตร์ก็จะติดเงื่อนไขของมันแล้วก็ทำไม่ได้ค่ะแต่ทางจิตศาสตร์มันไม่มีเวลาที่จะมาเบรกมันไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังไม่มีตัวกั้นหนูคิดแบบหลายตลบแล้วค่ะเรื่องเวลาหนูก็ยังไม่เข้าใจว่าแบบคือเวลาเนี่ยเป็นตัวหลอกอะไรบางอย่างในหนูก็ไม่เข้าใจว่าไม่มีเวลาคือแบบมันเป็นยังไงอะค่ะตัวนี้ต้องปฏิบัติได้อย่างเดียวครับใช่ไหมคะต้องแต่ว่าถ้าถึงจริงนะถึงได้มันเป็นสภาวะหรือว่าเป็นภาวะหนึ่งค่ะบอกให้ก็ได้เวลาที่เป็นศูนย์ได้หัวใจต้องหยุดเต้นครับมีคนพูดว่าตายเนาะคำว่าเต้นก็คืออย่างนี้เนาะมันมีเส้นตรงกลางเส้นนี้แหละเส้นอินเตอร์วิเดียเนื้อง่ายๆคือจะเป็นแนวตั้งแนวนอนโอเคไหมครับค่ะถ้าหากเอาแกน x แกน y เข้ามาพูดถึงกันโอเคนะแกน y คือแนวตั้งเนาะแกนนี่คือแนว x เนาะแกนก็ลากไปปื้นเงี้ยแล้วคลื่นอย่างเงี้ยคลื่นเนี่ยพอเราพูดถึงคลื่นปุ๊บพูดถึงเพ้าทันทีเลยของหัวใจ EKG ทันทีเลยค่ะเขาสามารถวัดได้นะแต่ไม่สามารถวัดเป็นศูนย์ทำไม่ได้โอเคนะแล้วคลื่นนี่เป็นคลื่นหัวใจหยุดเต้นมันหยุดเต้นเพียงครึ่งหนึ่งของวงกลมครึ่งต่อมาวงกลมอย่างนี้วงกลมเนี่ยง่ายๆครับคลื่นในวงกลมวงกลมสองวงกลมช้อนกันมันก็เป็นคลื่นนะเข้าใจไหมนึกออกนะครับค่ะเวลาเรียนพวกนี้ต้องเข้าใจพวกนี้ให้ได้มันหยุดเต้นเพียงครึ่งวงกลมชั่วโมงต่อมาก็ทำงานต่อผมจะรู้จักวินาทีนั้นเนียนมากครับค่ะแล้วผมก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะไปเรื่องนั้นด้วยเพราะมันเป็นร่างกายผมงั้นเวลาผมอธิบายเรื่องพวกนี้ยากที่จะพูดคนรับได้เพราะมันเป็นฟิลลิ่งตัวเองแท้ๆที่พูดเนี่ยค่ะเอาฟิลลิ่งของผู้อื่นมาแทนก็ไม่ได้ค่ะแต่อยากจะถ่ายทอดฟิลลิ่งนี้ให้กับกันและกัน
เอาไปใช้รักษาตัวเองได้ตลอดเหมือนกับลุงหมอที่สามารถรักษาตัวเองได้ตลอดเวลาลุงหมออยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนใช่ไหมครับต้องอยู่กันหลายๆคนเพราะฉะนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่สูญหายไปไหนเพราะมีลุงหมออยู่แม้ว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองที่สามต่อมาก็จะมีมนุษย์หลงเหลืออยู่เจอนิวเคลียร์ก็ยังเป็นถ้าเป็นการตายก็ตายคนสุดท้ายแน่นอนถ้าลุงหมอตายเพราะนิวเคลียร์คนสุดท้ายแน่นอนเช่นถ้านิวเคลียร์มาลงที่นี่ปุ๊บป๊อกที่นี่นะลุงหมอไปก่อนใครทั้งหมดมันจะไปแจ็คพอตกันนั้นเสร็จแล้วนะใครคนที่มันจะยิงนิวเคลียร์มาเนาะโอเคนะถ้ามันลงที่ฝั่งเจ้าพระยาฝั่งโน้นเนาะพวกนั้นไปหมดลุงหมออยู่ได้รัศมีทำการ500เมตร1กิโลเมตร5กิโลเมตรสบายเลยอยู่ได้แน่นอนกล้าพูดเขารู้ตัวเขาขนาดค่ะนะลุงหมอกนี้ไม่ได้คือหนังสติ๊กยิงโต้เลยสันดีหนีไม่ได้ถ้าจะแม่นจะขนาดนั้นก็ให้เขายิงไปเลยค่ะโอเคนะเอาล่ะเรากลับมาสู่บอดี้เราดีกว่านะฟิลลิ่งที่ได้รับเมื่อกี้นี้กับที่มันผ่านมานะก็หวังว่าผมจะได้รับอานิสงส์จากสิ่งที่ทำกันมาเนาะเอาล่ะต่อไปก็เซตอัพเข้าไปเรื่องของความร้อนนะครับดูสิแล้วเพิ่มเติมหนึ่งอันนี้มันครั้งที่3แล้วกันเนาะค่ะจาก3เดือนคิดว่าเป็นครั้งที่3ที่ผมใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับค่ะที่บอกว่า3เดือนเขื่อนพังมา3เดือนไม่รู้เปลี่ยนภาพ3ชั่วโมงต่อครั้ง2ชั่วโมงต่อครั้งมันไม่ไหวอ่ะมันเฉยแฉเนาะผมก็ไม่เคยเป็นหรอกแต่ผมพอที่จะเดาได้เห็นนะงั้นก็สังเกตว่าอย่างนี้3ดูซิว่ามันจะหมดเกลี้ยงไหมตามที่เราคุยมาทั้งหมดนะครับมีผลเยอะเลยครับการคุยกันการสร้างความเข้าใจสังเกตคำว่าร้อนอย่างเดียวครับมีไหมร้อนอุ่นอุ่นค่ะอุ่นอุ่นดีแล้วครับอุ่นอุ่นนี่ถ้าตามความอุ่นเข้าไปยังสู่นู่นนะห้วงแห่งจักรวาลคือมดลูกนะครับผมเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาลครับวันแรกผมบอกว่าผมจะรักษาจักรวาลให้ห้วงแห่งจักรวาลโอเคไหมวันนั้นนะครับความเป็นจักรวาลเป็นภาษาลุงงอท่านเองมดลูกคือห้วงแห่งจักรวาลเราทั้งหลายเกิดจากห้วงแห่งจักรวาลแอะพอเวลาเอาแอะทั้งโลกคือเข้าสู่โลกโอเคไหมครับมองภาพนี้ออกเนาะเพราะฉะนั้นอย่าได้สงสัยคำพูดลุงหอกทุกคำมันจะไม่เหมือนใครเพราะมันไม่เคยได้มีใครมาก่อนอ้างอะไรตอนนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ครับอ้างเอาวิชาการไหนๆก็มาทดแทนก็ไม่ได้มันไม่เหมือนใครก็ถือบอกว่าเป็นความองค์ความรู้ใหม่ในสัตวที่เอกที่แบบก็คือตรงนี้เองก็ถ่ายทอดออกไปแผ่ไปสิ่งที่ได้จริงคือเรื่องสุขภาพหน้าวันนี้ทุกคนเรื่องสุขภาพมาที่นี่ก็ค่อนข้างจะถึงจะไม่เพอร์เฟกต์ 100% ทุกคนมันสะสมมาเยอะ 60-70% ได้ทุกคนก่อนกลับบ้านทุกคนอะไรทั้งหมดแค่นั้นนี่ก็คือสิทธิ์ที่ได้รับกันในขณะที่เราอยู่ใกล้กันประมาณ 10-15 นาทีเนี่ยมันจะมาช้าก็ต่อเมื่อเวลาแชร์องค์ความรู้กันแชร์ประสบการณ์กันถึงแม้จะต่างวัยการศึกษามันก็ต่างกันผมไม่เรียนสาขาวิทยาศาสตร์มาสักนิดเดียวแต่พอเราพูดใจเรื่องวิทยาศาสตร์ผมจะเข้าใจทุกเรื่องเคมีชีวฟิสิกส์โอ้อาจารย์เข้าใจเยอะกว่าหนูอีกค่ะก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดนะค่ะใช่ไหมชีวชีวิตนั่งพูดอยู่เนี่ยเคมีคือการเบิร์นนั่นแหละครับเมตาบอลิซึมคือเคมีนั่นเลยคือกระบวนการเคมีฟิสิกส์แล้วพอถึงไฟฟ้าเมื่อกี้ถึงระบบประสาทนิวโรนไงนั่นค่ะก็แค่นี้นิวโรที่ว่าคือไฟฟ้าสถิตใช่ไหมก็มาลงไฟฟ้าสถิตแล้วที่มันทราบไปทั่วตัวนี้คือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับค่ะแล้วมันเกิดจากมันเป็นฟิลลิ่งแท้ๆเลยไฟฟ้ากระตุกไฟฟ้าช็อตเวลาคนไข้พวกโรคจิตก็จะใช้ไฟฟ้าช็อต
ทรมานมากตอนนี้รู้สึกก็จะห้ามใช้ไม่ได้ค่ะทำให้ไปบังไปทำให้สัตว์สมองเสียเลยตายไปเลยไม่ต้องฟื้นกันคนไหนที่เจอไฟฟ้าช็อตแล้วก็แปลว่าเสียตายไปแล้วจนเกือบขึ้นคนเลยมันทำลายเซลล์หมดเลยนะทำลายทันทีไฟฟ้าช็อตเห็นไหมฮะไฟฟ้าช็อต210แข็งตายเลยค่ะเนี่ยใครยังใช้ไฟฟ้าช็อตอยู่เวลานี้ผมถือว่าไม่รู้นะใช้ไม่ได้เลยถ้ายังใช้อยู่เนี่ยนี่เฟสตัวเนี้ยฮะมันจะแพร่ไปแล้วนะครับมันจะแพร่ไปด้วยคนก็จะมีการแชร์พวกนี้แชร์ออกไปว่าเพราะมันอันตรายค่ะคนที่เขาใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าฝังเข็มมันเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเขาค่ะเขาจะบอกว่าอันตรายได้ไงลุงอตต่างหากที่บอกว่าอันตรายใครบอกว่าอันตรายแต่คนนั้นมาจะใจยี่เองไอ้คนที่มันทำกับเขาเนี่ยมาจะเพิ่มเองเอาเครื่องมันนั่นแหละโอเคไหมค่ะผมจะเริ่มใช้ภาษาหนักเอาเครื่องมึงใช้นั่นแหละมึงใช้แต่กับคนอื่นเขาลองใช้ดูซิกูจะเป็นแอดจัสเองทนได้หรือเปล่าไม่ได้ท้าเราทั้งร้อยพันทั้งพันเด้อค่ะเจ็บมากใช่สมัยเรียนเคยเปิดจนสุดมันไม่ไหวอะค่ะเจ็บชัดเจนมันทรมานมันหมดยุควิทยาศาสตร์ไงค่ะมันสูงสุดแล้วมันเป็นอาวุธไปหมดแล้วเห็นไหมชัดเจนมากเคมีก็เป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพเข้าไปแล้วฟิสิกส์ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปแล้ว มีเหลือไหมเนี่ยไม่เหลือค่ะมันไม่เหลือนะแล้วมันทำลายย่อยยับด้วยวิชาฟิสิกส์นิวเคลียร์มันทำลายชั้นบรรยากาศ รู้จักก็ว่าแอคชั่นเชนค่ะมันแตกปุ๊บมันไม่หยุดเลยนะใช่ตั้งแต่ฮิโรชิม่ากับนางาซากินั้นอันนั้นแค่ธาตุยูเรเนียมอย่างเดียวตู้วันนี้มีธาตุไฮโดรเจนโอโหนักข้อข้อร้อนแล้วกันเท่าไหร่เห็นไหมเขาทดลองกี่ครั้งแต่ละครั้งมันไบเวชั่นมันแอคชั่นเชนออกไป360องศาเนี่ยชั้นบรรยากาศจะเหลือหรือเนี่ยค่ะไฮโดรเจนมันจะไปกลืนกินออกซิเจนในอากาศเมื่อไม่มีออกซิเจนมันจะมีน้ำฝนไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันมีแต่ไฮโดรเจนก็ร้อนกันที่ผายไปปวดเลยค่ะที่สารไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มีลุงงอคนเดียวที่ยืนกระต่ายขาเดียวเนี่ยพูดกันอยู่เนี่ยพูดผ่านเฟซบันทึกเอาไว้ในยูทูบจริงมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะใช่หน้าวันนี้มนุษย์ไม่รู้ก็ช่างมันไม่เป็นไรมันเอาไว้ในยูทูบฝากไว้คราวก้อนไหนก็ไม่รู้ค่ะเด็กเกิดวันนี้แอบอยู่เนี่ย30 ปีผ่านไปมีลุงงอพูดตรงนี้อยู่งั้นเด็ก30 ปีจะรู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ลุงหมอพูดมาตั้งนานแล้วนะค่ะ30 ปีถึงลุงหมอจะมีชีวิตอยู่นี่นะเขาจะมาเชื่อมกันคนยุคใหม่เขาจะพูดเรื่องพลังงานค่ะนะรุ่นเกิดมานี่เจอนี่นะพวกพลังงานท่านั้นต่อไปนี้ไอ้ความรู้เก่าๆนี่เขาจะไม่พูดถึงแล้วความรู้ศาสนาเขาไม่ต้องไปเรียนรู้แล้วความรู้วิชาการเขาไม่ต้องเรียนรู้เมื่อพูดเรื่องพลังงานทุกอย่างเป็นพลังงานหมดแต่ต้องผ่านคลื่นก่อนนะคลื่นความถี่จะเข้าถึงพลังงานได้ในมือถือมือถอยเป็นคลื่นหมดคลื่นโทรคมนาคมทุกวันค่ะนะครับต้องเข้าใจเรื่องคลื่นคลื่นทำลายสมองที่มันที่บอกว่ามีเสียงในหูนั่นแหละคลื่นนั้นนะครับมาจากพวกนี้มาทำลายครับมีเสียงกระซิบนู่นเนี่ยมีเสียงด่าเช้าเนี่ยเห็นไหมหนักเลยครับหนักมากเลยครับไม่ใช่น้อยน้อยนั้นพอเวลาเราเข้าใจนั้นเราสามารถป้องกันสิ่งนั้นได้เลยค่ะแต่ยิ่งสัมผัสตัวเองตัวนี้คลื่นนั้นเอาชนะไม่ได้เพราะว่าพลังงานนี้มันเข้าไปป้องกันให้เรียบร้อยค่ะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับจะป้องกันตรงให้เรียบร้อยแล้วพยายามเพื่อนั้นค่อยๆสูดหายใจออกครับเพราะไม่สามารถจะถ่ายทอดได้ให้กับการกันด้วยวิธีอื่นนะครับก็วิธีทัชชิ่งนี่แหละเอาฟิลลิ่งเป็นตัวตั้งคอนเฟิร์มในฟิลลิ่งนะครับจำเอาตัวมาปรูฟแอปปรูฟก็โดยฟิลลิ่งเองนะครับแต่ก่อนเนี่ยติดการพิสูจน์
ตัวหนังสือเนื้อหานี่ไม่ต้องเอาตัวมาเราไม่ต้องใช้ไว้พิสูจน์เอามาใช้จริงเลยนะใช้จริงทันทีเนี่ยจะต่างกันมันเลยยุคพิสูจน์ไปแล้วนะมันมาถึงยุคใช้ได้จริงแล้วมันไม่ต้องไปวิจัยแล้วมันไม่ต้องเสียเวลาการไปวิจัยอีกนะครับเนี่ยว่าใช้ได้จริงแล้วเรื่องสุขภาพโอเคไหมเพราะคนวิจัยยืนพูดอยู่นี่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช่ไหมเจ้าของตัวนี้แหละยุ่นคนวิจัยได้แล้วจึงเอามาใช้ไงสองฝ่ามือกันหนึ่งปากเลยเพราะนั้นหนึ่งดื่มปัดก็คุยกันเรื่องนี้ครับที่พูดมันทั้งหมดเรื่องวิทยาศาสตร์ที่คุยกันใช่ไหมครับแต่มันจะมันต้องมาปรับธรรมชาติเห็นสังเกตตุ่มตอจะน้อยลงนะค่ะดีแบบที่ตอนนั้นเป็นผื่นเต็มเลยอะค่ะใช่แห้งแล้วก็ไม่ค่อยเป็นสังเกตให้ดีๆตอนนี้ผมกำลังท้าทายในเรื่องของสเก็ตเงินเต็มตัวเลยเมื่อ2วันที่ผ่านมามีเด็กคนหนึ่งนะครับผมบอกผมจะดูแลครับประมาณ15ครั้งครั้งแรกผ่านไปต่อมาถ้าไม่เกิด15มันจะมาอีกทีนึงเนี่ยฮะตัวนี้ก็ยิ่งฉายภาพไม่เห็นเลยแล้วครับว่าพลังงานตัวนี้มันใช้ได้จริงๆนะครับผมรู้ล่วงหน้าด้วยว่าหายไงฮะไม่ใช่แล้วช่วยคนมาเยอะคือว่าแต่ผมก็ไม่ตอนนี้มันแต่ก่อนไม่เปิดเผยเพราะตอนนี้มันถึงเวลาเปิดเผยที่เราถ่ายทำเนี่ยมันเรียลไทม์เนี่ยเอานำมาโกหกใครเนี่ยใช่ไหมค่ะศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันเขากล้าไหมไม่มีทางครับจะไปถ่ายรูปบ้านเขายังไม่เข้าไปถ่ายเลยเห็นไหมครับค่ะใช่ไหมลองเข้าไปในโรงพยาบาลไหนในประเทศไทยดิเขาไม่ถ่ายไม่มีทางมันจะปิดไปทำไมล่ะครับแปลว่ารู้ไม่จริงมันต้องปิดอ่ะเพื่อจะผิดพลาดใช่ป่ะรู้ไม่จริงมันต้องปิดอ่ะคนรู้จริงมีจริงก็จะปิดไปทำไมล่ะเนี่ยค่ะเราง่ายๆเลยวิธีใช้การขาดกันดื้อๆเห็นไหมฮะยังโปร่งใสตรวจสอบได้สองมือเปล่าแน่นอนกับหนึ่งปากแง่ไงโอเคนะเอาละคุยกันเยอะหน่อยวันนี้เนาะค่ะรวยรวมแล้วได้ละเอาช่องล่างไปพลังงานทั้งนั้นใช่ป่ะมันจะได้เหินพวกเงยทำแต่ทำได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับเรียกแรงพลังงานมาวันนี้ไม่ต้องใช้อะไรบ้างมาเลยค่ะเพราะมันจะไปทั่วสุดท้ายอย่าลืมมันมีคำคำหนึ่งนะณวันนี้ความสมานผมเนี่ยผมเสนอไปยังหน่วยงานราชการค่ะไม่เคยได้รับนี่อีโวล่าผมเสนอตัวไปรักษาด้วยสองมือเปล่าผมไม่ต้องใส่ถุงมือค่ะทำไปให้ได้เขาก็ยังไม่รับแต่ผมเดินดุยไปได้ไงเห็นว่าเมื่อสองปีหรือสามปีที่ผ่านมาเหนื่อยหามากนะครับได้รับเชื้อเปรี้ยงไม่เกิน20วันตายห่าเลยไปโทษอะไรไหมไปโทษค้างข่าวตัวนำเชื้อจริงๆคำถามเป็นอาวุธชีวภาพหรือเปล่าค่ะเอาไปปล่อยที่ตรงนั้นก็ระบาดใหญ่สิครับในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสักอุณหภูมิโดยรอบนะ40องศามันก็แพร่พันเร็วสิครับใช่ไหมถ้าเอาไปแพร่อยู่ประเทศเมืองหนาวก็เนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าองศามันก็ไม่เจริญเติบโตค่ะชีวภาพเป็นงั้นมันถูกคอนโทรลโดยอุณหภูมิครับเวลาสร้างขึ้นมาเนี่ยถูกคอนโทรลโดยอุณหภูมิบวกลบ5องศาประมาณนั้นจะอยู่ได้นานไหมครับ
ถ้าต่างกัน10หรือ20องศามันก็ไม่เจริญเติบโตเห็นไหมเอาไปใส่กระป๋องใส่ขวดเนี่ยก็ได้ไปวางไม่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วไปโทษนู่นเนี่ยโทษนกโทษข้างข่าวเลยติดเชื้อเสร็จแล้วก็ไปลงอยู่ที่ประเทศด้อยพัฒนากลับกันประเทศพัฒนาแล้วถ้าเขาดีคนในบ้านเมืองเขาต้องไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดใช่ไหมครับค่ะไม่ต้องคิดเลยถ้าคิดก็ส้นนี่คิดส้นบาทาเนี่ยคิดถ้าจะคิดนะใช่ไหมครับถ้าจะคิดนะต้องใช้ส้นจุดๆคิดสรุปได้เลยค่ะทางเขาแน่คนบ้านเมืองเขาต้องไม่มีโรคไปก็จะไม่เป็นตอนนี้เบรนหนักเลยนะครับแล้วสองมือเปล่าเนี่ยไปช่วยขาด้วยผมท้ารัฐบาลนะเดี๋ยวผมท้าเห็นไหมรัฐบาลเขานะค่ะรัฐบาลเราไม่ต้องพูดถึงโอเคนะค่ะเวลานี้ผมทำงานท้าทายรัฐบาลเขาบอกกันซะเพราะนั้นขอสิ่งเดียวเรียกคอมเมนต์เลชั่นเลเตอร์ทูมีคอนเซิร์นพวกมันก็เป็นจดหมายยืนยันการปฏิบัติการเราสองคนนะเอาแฟนและสามีเป็นตัวเป็นพยานเขาได้ว่ารับรองตัวบุคคลผมจะแปลภาษาอังกฤษเสนอในต่างประเทศเพราะคนบ้านเรารับไม่ได้ผมรู้ว่าเขารับไม่ได้ค่ะบ้านเราก็ยังซวยต่อไปคุณช่วยไม่ได้โอเคนะค่ะ yeah. คนบ้านเขาก็ไปอวกาศแล้วคนบ้านนึงทะเลาะ กันอยู่ตีกันตายอยู่ค่ะ yeah. ช่วยไม่ได้ใช่มั้ยใช่มั้ยครับค่ะ yeah. สำคัญว่าเราจะไปตีกับใครนะไม่เอานะ yeah. ไม่ตีค่ะ เราไม่ต้องไปทะเลาะกับใครโอเคนะค่ะ yeah. เขาจะรู้กันเรื่องเขายังไงมันก็ไปตายหมดหรอกใช่มั้ยค่ะ yeah. ตายไปเสร็จ1ส่วน4ประเทศไทยมันยังอยู่ได้สบายเลยช่วงสมัยผมเกิดมาแรกๆนะประมาณ20ล้านคนเองค่ะก็อยู่ได้20ล้านคนก็ดูแลประเทศได้อยู่นะเออ60 70ล้านคนเนี่ยแทนที่จะประเทศชาติจะดีขึ้นประเทศชาติแย่ลงมันคืออะไรมันหมายความอะไรอย่างนี้ยอดเป็นไม่ต้องกลับขั้วมันจึงจะรู้สึกรู้สาโอ้โหผมพูดจาคนไม่มีปัญญาจะยุ่งไงเด็กยอดพีระมิดต้องกับครัวมันจึงจะรู้สึกรู้สารโอ้โหเนาะค่ะจริงๆพีระมิดกลับไม่ได้เนาะเราก็ได้แค่อย่างระดับปัญญามันก็บอกว่าหมายถึงอะไรเนาะค่ะถ้าคนที่มีปัญญาก็โอ้ยไอ้งอกมันพูดเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาโอเคนะครับทั้งหมดก็ถือว่าสุขภาพนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการช่วยกันนะครับเจอนะจบข่าวเนาะค่ะเพื่อความดีครับมีความรู้ห้องแสง The End of Light The End of Light แสงผมไปถึงตรงไหนสู่ตรงไหนนั่นจะมีตกกระทบในตกกระทบวัตถุใดจะมีผลทันทีครับผมทราบตกกระทบทรัพย์สินใดจะมีผลหมดแสงผมมีไม่ได้หรอกจะบอกให้ทราบว่าอนาคตไม่เกิน3ปีควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาผมจะใช้โบกมือเนี่ยรักษาผู้คนทั้งโลกนะนะโบกมือเลยครับวันที่18ถ้าไม่ไปไหนมาจะปล่อยพลังงานนี่ออกมาทั้งไดเรกเฟสทูเฟสกับผ่านจอด้วย18พฤษภาคมนี้ใช่ไหมคะวันที่บันเทียมพระที่นี่แหละค่ะวันที่ลุงงอกไม่ตายจัดงานวันไม่ตายแล้วตายตายไปโอเคไหมภาษาลุงหนอนโอเคทุกคนมินดีคงไม่ต้องมีอะไรวันนี้ได้เยอะคุยกันเยอะนี่คือคุยกันเยอะนี่คือของดีค่ะถ้าไม่คุยกันมันจะกลายมีแต่ความเชื่อเชื่อว่าหงอกโอ้โหมือเกินเทวดาว่ะเป็นแบบโอ้ยพอดามเหยียบเทวดาทุกคืนพอนะค่ะมือเกินเทวดาต้องพูดขังอะไรหมดวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆเพียวจะมีรอบเดือนเป็นปกติภาษาผมที่มันปิดเลยปิดฝาโลงโอเคตอนนาทีนี้คิดว่ามันดีขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
มันไม่รู้สึกเหมือนว่ามันมาแล้วค่ะเลย มันไม่หน่วงไม่หนืดไม่หนักค่ะไม่รู้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แบบฟิลลิ่งตอบเอาฟิลลิ่งมาตอบเลยฟิลลิ่งซักจริงๆมันก็เกือบ 100% อ่ะ99เอา95อัพไปแล้วกันค่ะจนจะรักครับโอเคจบครับแค่นี้มันก็ถือว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมดีมากมากเป็นเคสสตัดดี้อย่างดีมากครับ